Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เมื่อวันที่3กันยายนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีทีมกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญเรื่องวาระนายก8ปีว่าศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันในการทำคำชี้แจงแต่ฝ่ายกฎหมายนายกใช้เวลา7วันได้เห็นเนื้อหาในคำชี้แจงดังกล่าวแล้วส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่สามารถนำความลับมาเปิดเผยได้ซึ่งไม่มีอะไรผู้ที่ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าอะไรทางฝ่ายกฎหมายก็แก้ต่างไปทั้งหมดเมื่อถามว่าได้เห็นเนื้อหาคำชี้แจงแล้วเห็นว่าคำชี้แจงดังกล่าวฟังขึ้นหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในความคิดเห็นของตนคิดว่าฟังขึ้นตอบไปทุกประเด็นและตรงกับใจคิดว่าถ้าเปิดเผยออกมาคนที่เห็นก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้นเมื่อถามว่าคำชี้แจงได้ระบุหรือไม่ว่าควรนับอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่เมื่อใดนายวิษณุกล่าวว่าไม่ชี้ชัดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาลแต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคม2557แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อใดเมื่อถามย้ำว่าชี้แจงไปเช่นนี้ทำให้มั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะสามารถกลับมาเป็นนายกต่อได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มั่นใจแต่ชี้แจงไปได้เท่านั้นศาลรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ศาลในส่วนของพลเอกประยุทธ์ถือว่าชี้แจงจบแล้วแต่สามารถชี้แจงเพิ่มได้อีกทั้งนี้ไม่ทราบว่าศาลจะใช้เวลาพิจารณาเท่าใดเพราะรอนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะอดีตเลขานุการกรท.ยื่นคำให้การภายใน15วันเช่นเดียวกันเมื่อถามว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่รถประจำตำแหน่งนายกจำเป็นต้องนำมาคืนหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ต้องเช่นเดียวกับบ้านพักที่ไม่ต้องคืนเหมือนกรณีเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ต้องคืนรถแต่ในส่วนของเงินเดือนนั้นปกติพลเอกประยุทธ์รับเฉพาะเงินตำแหน่งนายกกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินเดือนในส่วนของนายกตามจำนวนวันที่ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และจะไปรับเงินเดือนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและถ้าพลเอกประยุทธ์กลับมาทำหน้าที่นายกเงินเดือนนายกที่ถูกหักไปก็จะไม่ได้รับการชดเชยย้อนหลังเมื่อถามย้ำว่าการที่พลเอกประยุทธ์นำรถกลับมาคืนเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่มีอะไรแปลว่าไม่อยากใช้ก็ใช้รถของกระทรวงกลาโหมได้วันที่3กันยายน2565นายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุข้อความว่าการไม่ยอมรับการหมดวาระ8ปีจะเป็นแบบอย่างการปฏิเสธไม่ยอมพ้นจากตำแหน่งต่างๆในอนาคตซึ่งน่าสยดสยองอย่างยิ่งลองนึกดูว่าถ้ามีข้าราชการคนใดเกษียณอายุแล้วพอวันที่1ตุลาคมยังมานั่งทำงานอยู่แล้วบอกว่ายังไม่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จะต้องรอให้ศาลวินิจฉัยก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเพราะการอ้างเช่นนี้เท่ากับเป็นการใช้อำนาจในขณะที่ไม่มีอำนาจแล้วปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่หลวงมากเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและการเสนอร่างกฎหมายเพื่อส่งลงพระปรมาภิไธยการอนุมัติงบประมาณต่างๆถ้าหากมีการท้วงติงขึ้นมาว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจเพราะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็จะไปกันใหญ่เพราะการพ้นจากตำแหน่งมาตรา158วรรค4นั้นมีผลทำให้รัฐมนตรีทุกคนพ้นจากตำแหน่งเป็นการเฉพาะตัวด้วยจึงไม่สามารถมีใครรักษาการแทนได้ต้องให้ปลัดกระทรวงรักษาการแทนรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต้องรีบเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อสรรหานายกโดยพลันการเล่นกับรัฐธรรมนูญแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสนุกเพราะขัดกับความรู้ที่ประชาชนทั่วประเทศเข้าใจเนื่องจากรัฐธรรมนูญนี้มีการลงประชามติมีการแถลงเรื่องเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะเรื่องวาระ8ปีนั้นได้บัญญัติมาก่อนหน้านี้แล้วในรัฐธรรมนูญหลายฉบับซึ่งเข้าใจตรงกันว่าใครก็ตามที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าเป็นโดยรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็อยู่ในบังคับดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะ
สวัสดีค่ะ